The Thai PBS Podcast View the World via the Voice STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาวครับผมอิงเจรศิ์อัศวกุครับแล้วผมต้นนะัทนนนดงสูงเนินครับดาวสุกเรามาพูดถึงดาวสุขกันบ้างดีกว่าเนื่องจากว่าผมนึกถึงเรื่องสมัยตอน เตียนรอดอครับคุณเติร์นสมัยรอดอมันจะมีช่วงที่เราต้องเข้าป่านะในค่ายขอาชนไก่ทีนี้มันจะมีช่วงที่ทุกคนเริ่มหันมองท้องฟ้าแล้วก็ชี้ว่าไหนดาวเหนืออ่าคุณเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมเคยเจอเหตุการณ์นี้เราทุกคนเหตุการณ์ที่ผมนั่งปวดหัว่าพกเองเรียนดาราศาสตร์กันมาสองปีเพื่ออะไรทุกคนจะแบบชี้โบชีเบลว่าดาวนี้ดาวเหนือแน่เลยดาวนี้ดาวเหนือแน่เลยซึ่งซึ่งหลายๆคนจะคิดว่าดาวเหนือคือดาวที่สว่างที่สุด จริงไม่ใช่เพราะว่าดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าคือดาวดวงอาทิตย์โอเคถูกถูกเห็นไหมผมตอบผิดนี่ไงสมกับที่เรียนดาราศาสตร์มาก็ก็ถูกครับไม่ผิดเลยจริงจังกันบ้างดีกว่าจริงจังกันดีกว่าคือดาวศุกร์เนี่ยถ้าถ้าเราตัดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยคือวัตถุที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้า อย่างแรกคือชั้นบรรยากาศของมันอะท mm hmm. ้อนแสงเยอะมากคคุณจะเห็นภาพเวลาเราดูภาพดาวศุกร์ที่ถ่ายด้วยยานอาวกาศเนี่ยมันจะเป็นภาพชั้นบรรยากาศที่หนาทึบ mm hmm. แล้วก็มีสีเหมือนขาวๆนวลๆ mm hmm. ซึ่งท้อนแสงดีมากนี่คือหนึ่งในวัตถุที่สะท้อนแสงดีสุดในโลกุรียของเราอ mm hmm. ในสมัย mm hmm. เมื่อเราย้อนกลับไปในสมัยโบราณเนี่ยคนทุกคนก็จะมองดาวศุกร์เป็นดาวประจําเรือนอ mm hmm. ดาวคู่บ้านคู่เมืองอะไรแบบนี้ เป็นดาวของความสวยงามเพราะมันสว่างและมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยหลังจากยุคของกคลเลโอที่ได้มีการผลิตกล้องโทรทัศน์ขึ้นมาเนี่ยการศึกษาดาวศุกร์เนี่ยมันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดผมพูดอย่างนี้เลยว่าก้าวกระโดดแล้วมันเจอเหตุการณ์แปลกๆหลายเหตุการณ์ืมันจะมีการมองดาวสองแบบดีกว่าพูดย่างดีกว่าดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเราอย่างเช่นดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเวลาเราเห็นนะเราเห็นเขาเป็นเซี่ยวก็คือจะมีด้านที่โดนดวงอาทิตย์แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านกลางคืนที่ไม่โดนดวงอาทิตย์เนาะ แต่ถ้าเกิดเราเป็นดาวที่อยู่ไกลจากเราออกไปหรือไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าเราอะอย่างเช่นดาวอังคารดาวพฤรหัส,สบ,บดีอย่างเงี้ยเราจะเห็นเขาเต็มดวงเสมอเพราะว่ามันคือแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ที่มันเต็มดวงเสมอคือเราไม่วันเห็นด้านกลางคืนของเขาพูดอ,อย่างนี้ดีกว่าซึ่งทีเนี้ยแสดงว่าเราก็เห็นแค่ซีกส่วนที่เป็นซีกอย่างเดียวของตัวดาวศุกร์ซึ่งปกติซีกด้านกลางคืนเราก็จะไม่เห็นครับเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยไอซีกด้านกลางคืนเนี่ยมันก็ควรจะแบบว่า มืดๆเนาะแล้วก็จางไปกับพื้นหลังอวกาศที่มืดเริ่มเล่าอย่างงี้ดีกว่าว่าในปี1643อะครับมีนักประสาทชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อโจวานนี่ริโอวานนี่ริกเชโอลีขอโทษคุณโจวานนี่ด้วยนะครับครับคุณโจวานนี่เนี่ยกับพบเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาคือ <c oughs> เขาบันทึกว่าด้านมืดเขามองเห็นมันนะ <c oughs> <c oughs> ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าด้านมืดอ่ะมันก็ควรจะมืดๆแต่สิ่งที่เขาเห็นมันคือเห็นเป็นเหมือนขอบ ของตัวดาวศุกร์ชัดขึ้นมาอาซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่มนันเกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นคุณเจียววันนี่คิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าดาวศุกร์ต้องมีดวงจันทร์ที่สะท้อนแสงเหมือนกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอร์ชไชายแสงโลกครับ,รบที่แสงจากโลกสะท้อนขึ้นไปที่ตัวดวงจนังจนทร์แล้วก็วกสะท้อนกลับลงมาสะท้อนกลับลงมาแล้วเราก็เห็นว่าเออดวงจนันทร์มันมีเหมือน มืดๆนะแต่ว่ามืดใ้ส่วนที่มันเทวไปแล้วเรามองเห็นพื้นผิวมันได้อยู่ครับแบบนั้นซึ่งถามว่าถูกต้องกับดาวศุกร์ไหมก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีไม่ถูกต้องอยู่ดีเพราะ,ราะว่าดาวศุกร์ไม่ได้มีดวงจันทร์บริวารถูกต้องแล้วทาไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอืซึ่งเหตุการณ์เนี้ยเราเลยตั้งชื่อว่า a c ช i o n light เ<อ>พราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกเราคิดว่าเออมันเป็น chromatic a b e r บ a t i o n นหรือเปล่าความคลาดขึ้นของสีครับแต่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันคือการกะระยะที่ถูกต้องของตัวดาวศุกร์ทางดวง แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดแค่เหตุการณ์คั้งเดียวมันเกิดขึ้นมากมายมากกว่านั้นนะครับคือเกิดขึ้นผมพูดได้เลยว่าตลอดประวัติศาสตร์มนุษยชาติมาตั้งแต่คนเจอวานนี่เนี่ยเจอมาแล้ว4 5 6ครั้งจนถ,ถึงปี2022ซึ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่คนคนเดียวที่เจอครับแต่มันเจอมา4 5 6ครั้งแล้วแล้วก็มีการถ่ายรูปติดมาด้วยอืซึ่งเหตุการณ์นี้ยคือเหตุการณ์ปริศนาที่ไม่ได้ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดขึ้นอะไรซึ่งในช่วงเวลานั้นคือช่่ววงศตรษที เขาก็เลยมีความเชื่อว่าบนดาวศุกร์เนี่ยต้องมีสิ่งมีชีวิตแน่เลยเริ่มละเริ่มละเริ่มมาละต้องมีอยธรรมอะไรที่แบบอาจจะมีใครไปจุดไฟอะไรบนนั้นใช่ถูกต้องเขาบอกว่าเนี่ยอเชนไลท์ต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตทรงพุ่มปัญญาของมนุษย์แน่เลยสร้างเมืองขึ้นมาแล้วบนดาวศุกร์เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าใช่ไหมต้องมีป่าตรงดิบเยอะมากกว่าโลกแน่ๆเลยเพราะว่ามันร้อนแล้วทีนี้เมื่อถึงช่วงเวลาแล้วเขาก็เลยต้องทําการจุดไฟเผาป่าแล้วเผาป่าทั้งดวง อ่าเป็นพิธีกรรมเราชอบอ,อะไรแบบนี้มากเลยเอ,อ,อ่ะถ้าถ้าไปอ่านหนังสือของเขาสแกนมันจะอยู่ในตะก,กะวิบัติที่เราเรียกว่า slippery slope ก็คือไหลไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> ว่าแบบวิมันต้องมีคนอยู่บนนั้นแน่เลยเพอมีคนอยู่บนนั้นมันก็เลยต้องจุดไฟพอจุดไฟก็มีการเผาป่าเราก็เลยเห็นโอ้ยเป็นเหมือนกับบนดาวศุกร์เนี่ยมีการเผากันอยู่ตลอดเวลาไปนั่นใช่บอกว่าชั้นบรรยากาศหนาทึบเลยแล้วมันมีถึงขั้นว่าในช่วงสัตวรวันที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยม,มีการวาดรูปบอกว่าชั้นเห็นด้วยนะว่ามีเมือง อยู่บนดาวศุกร์ด้วยกล้องโทรทัศน์ฉั้นมองเข้าไปชันเห็นจินตนาการเพ้อฝันว่าบนดวงจันทร์ก็มีสิ่งมีชีวิตดาวอังคารมีสิ่งมีชีวิตอะไรแบบเนี้ครับแต่ถ้าเราเหตุการณ์อชเชนไลท์อะมันคือเหตุการณ์จริงนะผมพูดอย่างนี้เลยว่ามันคือปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็หาคําตอบไม่ได้ว่าทาไมถึงเกิดขึ้นแบบนั้นแน่นอนองค์ความรู้เมื่อก่อนหมายถึงว่าในสมัย4ี่ห้าร้อยปีที่แล้วเนี่ยยากครับที่จะตอบไปว่ามันคืออะไรแล้วเราก็พยายามจะหาคําตอบมันซึ่งคําตอบที่ใกล้สุดไม่ใช่ง่ายหรลก คำตอบที่เมคเซนที่สุดในเวลานั้นคือการไปชีวิตอยู่อเราเชื่อว่าดาวศุกร์เนี่ยมันโครจรรอบตัวเองประมาณ24ชั่วโมงเหมือนโลกอุณหภูมิอาจจะร้อนกว่าโลกนิดหน่อยบาด์โรบีอาจจะเยอะไอ้น้ำในชั้นบรรยากาศมันเยอะก็เลยมีอาการเหมือนกับดาวศุกร์สว่างจริงแต่ว่าก็มีแอนเชนไลท์เกิดขึ้นไอตัวแอนเชนไลท์อ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันนะคุณเติร์นมันเกิดขึ้นแค่บางครั้งไม่แค่บางครั้งคือเหมือนว่าสองวันนี้อาจจะเจอ ผู้นี้จ,จะไ่เจอ,เอ,อคือมีความไม่แน่นอนในตัวมีความไม่แน่นอนตัวมันเองจนเหมือนว่าเป็นพิธีกรรมของเขาที่ทําทั้งดาวหรือเปล่า <laughs> เออผมชอบตอนนี้วะ <laughs> นั่นแหละครับแอนเชนไลท์อ่ะทำไมมันหายไปในช่วงเวลาแบบที่ผ่านมา <laughs> เพราะว่าอย่างแรกคือเราเราให้ความสน,สนใจกับการสํารวจด,ดาวสุกน, <laughs> น้อยลงน้อยลงเอาเอาแค่ช่วงแบบศตวรรษที่สิบเจ็ดถึงศตวรรษที่ยี่สิบหละกกันความสนใจดาวสุขน้อยลง เพราะว่าเราก็เจอนน่นเจอนี่มากขึ้นแล้วอย่าลืมว่าช่วงเวลานั้นก็มีสงครามมากมายเกิดขึ้นเนาะดังนั้นการศึกษาเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็จ,จะเป็นเหมือนเรื่องลองในสมัยนั้นเนาะซึ่งกว่าที่เราจะแบบว่าทําการศึกษาดาวสุกจ,จริงก็ผ่านมาศตวรรษที่20แล้วซึ่งการศึกษาดาวสุกครั้งแรกๆเนี่ยถึงแม้เราจะศึกษาผ่านตัวกล้องโทรทัรศน์ได้อย่างเดียวแต่ในศตวรรษที่20เนี่ยมันคือการเข้ามาของสิมบิษฐตที่เรียกว่ากล้องโทรทัรศน์วิทิว คือการศึกษาดาวเคราะห์ผ่านการใช้คลื่นวิทยุครับซึ่งในปี1956เเป็นครั้งแรกครับที่มีการศึกษาดาวศุกร์ผ่านการใช้คลื่นวิทยุเพื่อทํางานสํารวจ2อยา่างอย่างแรกคือการสํารวจว่าการหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์เนี่ยหมุนด้ความเร็วเท่าไหร่อย่างที่สองคือการสำรวจอุณหภูมิผ่านการใช้คลื่นวิทยุครับไม่น่าเชื่อนะว่าปี1956เนี่ยเราสามารถใช้แค่เสาอากาศขนาดแบบเสาหนาวดก,กุ้งอ่ะครับในการ สำรวจดาวสุกแล้วก็ได้ข้อมูลกับปาว่าอุณหภูมิของดาวสุก่ะมันสูงมากสูงถึง560ถึง620เคลวินเหลือประมาณ2 0 0อถึง3า0อสงศาเซลเซียสซึ่งข้อมูลที่ได้ก็ไม่ได้เกินจริงเลยไม่เกินจริงเลยข้อมูลปัจจุบันก็บัดมาได้ก็ประมาณนี้ใช่คือนี่คือสิ่งที่เจ๋งนะสําหรับเมื่อ1น5 6งเก้หหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่กี่ปีครับคนยังไม่ได้ไปอวกาศด้วยซ้ำใช่ยังไม่สปุกนิกสปุกนิกยังไม่ขึ้นเลย เรารู้แล้วว่าดาวสุกร้อนครับแล้วก็รู้ว่าหนึ่งวันบนดาวสุกมันนานมากมเราอาจจะได้ตัวเลขที่ไม่แน่นอนเหมือนทุกวันนี้ที่แบบสองกว่าวันอะไรแบบนี้แต่ว่าเราได้ตัวเลขหนึ่งที่แน่นอนว่าดาวสุกหมุนรอบตัวเองช้ามากๆมากและร้อนมากๆและชั้นบรรยากาศหนาแน่นมากๆอนี่สิ่งที่เราได้ ซึ่งการทดลองเนี้ยมันเกิดขึ้นโดย U.S.Naval Research Laboratory ไม่ใช่ NASA โด้ำํำเห็นไหมว่าไม่ใช่ NASA โด้ำเพราะตอนนั้น NASA ยังไม่เกิดเลย <laughs> <laughs> ก็มันมันจุดประกายความคิดคนทั้งโลกว่าเราสามารถวัดอุณหภูมิดาขคตอ,องต่างๆได้ด้วยการใช้ขึ้นวิทิยุนี่นาก็เลยมีการแบบยิงขึ้นวิทิยุออกไปนอกโลกเยอะมากเลยสมัย<อ>นั้นก็คือยิงไปดาวองคาดาวพืหัสบ,บดียิงไปดาวพุธอะไรแบบนี้แล้วก็มีการ แฟกเช็คด้วยขึ้นวิทยุที่ดีขึ้นเสาที่ใหญ่ขึ้น uh huh. ซึ่งอุณหภูมิของตัวดาวศุกร์ก็ดันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าเราก็งงว่าเอ้ยทําไมดาวศุกร์มันร้อนขึ้นเรื่อยๆวะ uh huh. จนแบบว่ามันดูไม่คอมมอนเซนเลยซึ่งมันเลยไปตรงกับอีกทฤษฎีหนึ่งในช่วงเวลาในปีศตวรรษที่สิบเจ็ดศตวรรษที่สิบแปดครับเรามีความรู้หนึ่งคือเรื่องไทดอร์ล็อกแล้วอ uh huh. ว่าดวงจันทร์เนี่ยถูกไทดอร์ล็อกโดยโลกเนาะ เขาบอกว่าแล้วดวงอาทิตย์ล่ะเราไม่รู้ว่าดวงอาทิตย์มีมวลเท่าไหร่แหละแต่เรารู้ว่าแรงน้ำถ่วงม,มันเยอะงั้นมันเป็นไปได้ไหมว่าดาวพุธกับดาวศุกร์อะโดนไทเล็อกอุณหภูมิมนเลยร้อนซึ่งอันเนี้ยมันคือทฤษฎีที่บอกว่าน่าจะโดนไทดล็อกแต่อย่างที่เรารู้ทุกวันนี้กม,มันไม่ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมันแค่ ร้อนด้วยตัวฉันไม่กล้าใช่คืออันนี้เป็นเรื่องที่คนจะชอบเข้าใจผิดมากเลยนะว่าแบบสมมติไปถามว่าไอ้ดาวคิดว่าดาวดวงไหนน่าจะร้อนที่สุดคนก็จะตอบว่าคือดาวพุธเพราะว่าดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าอ่าแต่ว่าคําตอบที่ถูกต้องมันจริงมันคือดาวศุกร์เนาะเพราะว่าดาวพุธให้เรานึกภาพว่ามันคือดาวที่แบบโล่งๆอ่ะไม่ได้มีบรรยากาศอ่ะเหมือนกับมันได้รับความร้อนมามันก็สามารถที่จะขายความร้อนออกไปได้แต่ดาวศุกร์ให้เรานึกภาพว่าเพื่อนเราอ่ะนั่งอยู่หน้าเตาไฟก็จริงแต่ว่าเพื่อนเราอ่ะ ไม่ได้อ่ไม่ได้ห่มผ้าหรือว่าเพื่อนเราไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่แก้ผ้าอยู่หน้ากองไฟการแก้ผ้าอยู่หน้ากองไฟเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะ,ะเขาจะร้อนมากกว่าคนที่อาจจะนั่งกระเถิบมาจากกองไฟแต่ว่ากําลังแบบคุมผ้าห่มผ้าอยู่ให้หนึกภาพว่าวดาวดาวพุธมันเหมือนแบบเพื่อนเราที่นั่งไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่หน้ากองไฟแล้วดาวพุธเป็นดาวที่มีผ้าหม่มมีอะไรมาคลุมตัวกันไว้เยอะๆแล้วเราก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนนั่นแหละ ใช่ใช่ใช่เปรียบเทียบแบบซะเห็นภาพเลยเห็นภาพมากเห็นภาพมากมากเลยซึ่งซึ่งแน่นอนว่าลิมิตการศึกษาด้วยขึ้นวิทยุในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่า accuracy สูงเท่ากับการส่งยานอวกาศไปถึงดาวศุกร์แน่นอนดังนั้นในช่วงสงครามเย็นเนี่ยสองชาติโซเวียตกับเมกาก็เลยแข่งส่งยาไปดาวศุกร์เพราะตอนนั้นถามว่าเราได้ต้องการที่จะหาสิ่งมีชีวิตเหมือนเหมือนสมัยนี้ไหมที่บอกว่า อ,อ,อาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวังคาอะไรอย่างเงี้ยความสนใจตรงนั้นมันไม่ได้มีมันเป็นความสนใจด้านการแข่งขันเอาชนะอะด้านแบบการทหารด้านแบบเทคโนโลยีฉันจะต้องดีที่สุดใช่ใช่ซึ่งชาติแรกที่ส่งไปได้คืออเมริกา,า,ากับยานมารีเนอร์สองสมัยมารีเนอร์นี่ผมแบบมารีเนอร์เนี่ยมันเป็นโครงการที่ผมรู้สึกว่ามันใช้เงินทิ้งคือใช้เงินกว้างมากเลยยานระเบิดปุ๊บมียานแบ็กอัพส่งสัปดาห์หน้าทันทีอย่างเงี้ย หรือแบบว่าอีกลำหนึ่งเจ๊งแล้วอ๋องั้นเดี๋ยวส่งลำใหม่ต่อไปได้เลยอย่างนี้แบบผมรู้สึกมันใช้เงินทิ้งใช้เงินกว้างมากเหมือนเล่นเกมคัลบูสเปซโปรแกรมอะแบบแล้วหมวดแซนบ็อกด้วยนะแล้หมวดแซนบ็อกมันไม่ใช่หมวดแบบว่าหมวดแครีอะไรอย่างเงี้ยมันคือหมวดแซนบ็อกที่แบบส่งยาแบบใช้ทิ้งใช้ขว้างมากเลยอะโอเคเรื่องปล่อยเรื่องนั้นดีกว่าไบร์เนอร์สองไปโฉบผ่านตัวดาวสุกได้เป็นยาลำแรกครับ ก็นับว่าเป็นยนานอวกาศลำแรกที่ไปถึงดาวศุกร์ในเดือนธันวาคมปี1962ซึ่งใช้เวลาส่งไปประมาณสี่เดือนเร็วมากเพราะว่าอย่างแรกคือดาวศุกร์ใกล้โลกมากที่สุดเมื่อเทียบกับดาวอังคารดาวดวงอื่นแล้วใกล้โลกมากที่สุดส่งไปง่ายสุดแล้วก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากแปลว่าพลังงานไฟฟ้าพอนั่นคือสิ่งที่เขาคิดกันสี่เดือนเร็วมากเมื่อเทียกบกับการส่งยานไปดาวอังคารกี่เ,นะเดือนนะคุณเติ้ลโอ้หกเดือนเแปดเดือนหกถึงแปดเดือนถือว่าเร็วถือว่าเร็วมาก แน่นอนเป้าหมายแท้จริงคือการแค่ไปถึงให้ได้ก่อนส่งข้อมูลกลับมาบอกว่าฉันถูกครับแค่นั้นซึ่งซึ่งซึ่งสำรวจที่ว่ามันก็คือไม่ใช่การเข้าวงโคจรได้ซ้ำเนาะมันคือการแค่ไปบินโฉบบินผ่านเฉยๆผมอยากให้ดูรูปมากเลยว่าไอการบินโฉบเขาไกลมากเลยนไม่นับว่าโฉบเลยมันมันไกลมากเลยมันเหมือนแบบเคอร์โบสเปซโปรแกรมที่คุณแบบแค่แค่ผ่านแบบขอแค่ได้ผ่านอะอย่างนั้นเลยอะแต่ข้อดีมันข้อมูลกลับมาได้คือเราพบว่าอุณหภูมิอะที่เราวัดด้วยขึ้นวิทยุของเราอะมันถูกครับ คือมันประมาณ490เคลวินถึง600เคลวินครับก็ประมาณ3 4 0 0องศาอเออ,อก็อก็ร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการใช้ขึ้นวิทยุในยุคนั้นก็ตอบคำถามหนึ่งได้ว่าชั้นเมรยากาศของตัวดาวสุกรอ่ะมันหนามากห,หนาจนมองไม่เห็นพื้นผิวซึ่งแสดงว่าพื้นผิวต้องร้อนกว่านี้หลังจากนั้นคือผมพูดอย่างงี้ดีกว่าเมกาโซเว็กก็คือไปาอากาศไปดาวศุก กันเยอะเลยอเมริกาก็ส่งอีกทีคือ m a r i n e r 5ครับแต่ทีนี้ตอน Marine r 4สเราส่งยานไปเพร้อมากล้องถ่ายภาพแต่ทําไม Marine อร์ซึ่งเป็นยานแบบน้องของ Marine r 4สคือยานแบกเกอร์ของ Marine r 4สไม่ส่งกล้องถ่ายภาพไปซึ่งผมได้คําตอบแบบเร็วๆว,ว่าเพราะมันถ่ายอะไรมาไม่ติดเพราะว่าช่้นมกาศของดาวสุกมันแน่นหนาแน่นมากเขาก็เลยเปลี่ยนอุปกรณ์แบบพวกกล้องถ่ายภาพ ที่ใช้ถ่ายพื้นผิวอะกลายเป็นอาจารย์รับสัญญาณวิทยวอัลเทน้าขนาดใหญ่แทนเรียกว่ายิงบีมเข้าไปเพื่อดูข้อมูลว่าลื่นวิทยุเนี่ยมันให้ข้อมูลกลับมาเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ได้ข้อมูลพวกสเปกตรัมสเปกโตรมิเตอร์อะไรพวกนี้กลับมาแทนก็จะเป็นข้อมูลด้านอื่นที่ไม่ใช่แบบการแค่ถ่ายภาพนะเพราะว่าเอาจริงยุคนั้นกล้องมันก็ก็ใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็เอาจริงภาพที่ได้มามันก็ไม่ดีก็ไม่ดีดีอะไรก็เป็นกล้องทีวีอยู่เลยแบบส่งขึ้นมาผ่านคลื่นวิทยุใช่ใช่ทีนี้ในช่วงที่่ไมเนอปถึงก็คื1 6-7 ห้าปีหลังจากไลเนอร์สองซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ยานของโซเวียตไปด้วยเหมือนกันเวนล่าสี่คือยานลำแรกที่โซเวียตส่งและพาโพรบตัวน้อยส่งเข้าไปในชั้นบรรยากาศของดาวสุขซึ่งทีเนี้ยโพรบตัวเนี้ยมันคือเขาคิดมาว่าถ้ามีชั้นบรรยากาศก็แปลว่าใช้ล้มชูชีพได้ uh huh. ล้มชฉลอความเร็วได้ซึ่งถูกต้องเลยถูกต้องเลย,เ,ลยเขาไม่คิดว่าชั้นบรรยากาศของดาวสุ์มันจะแน่นมากคือส่งไปได้ทํางานทุกอย่างได้ถูกต้องหมดเลยแล้วพวกก็ระเบิด อืมเพราะว่ามันหนาแน่นเกินไปใช่ความความดันในชัน้นบรรยากาศของดาวศุกร์มันแบบว่าในภาพแบบกระป๋องโดนบีได้แบบ <c oughs> ใช่ในภาพยานอวกาศอะคุณผู้ชมมันแบบแบบเหมือนเป็นก้อนกระป๋องอันหนึง่งแล้ยวยมปลาเข้าไปในดาวที่มีความหนาแน่นม <c oughs> ากๆกระป๋องก็โดนบีบพ,พังไปหมดใช่ซึ่งไอความหนาแน่นของดาวศุกร์เนี่ยชัน้นบรรยากาศมันอนอกจากร้อนแล้วอะมันยังหนาแน่นมากกว่าโลกแบบคุณหาแบบผมบอกว่ามันมีมันมีตัวเลขอยู่ซึ่งผมเคยหาตัวเลขนี้แล้วแบบมัน มันน่ากลัวมากเลยนะมันแบบมันสามารถที่จะฆ่าคุณได้93เท่าที่พื้นผิว oh. ของชั้นบรริกาศโลกที่ระดับนำทะเล <laughs> ก็คือ93 ATM ใช่แล้วก็จุดที่ที่แบบว่าอยู่บนชั้นบรรยากาศเลยก็50เท่าแล้วอะ oh. ดังนั้นคือตอนเวเนลราสีมันส่งข้อมูลกลับมาเนี่ยคือ50เท่าของ50เท่าของบรรยกาศโลกแล้ก็อุณหภูมิของโลกแบบ2-300องศา <laughs> โหดมากโหดมากเป็นยาซีระเบิดนี่คือเรื่องปกติมากมันไม่มันไม่แปลกเลยที่เป็นยาซีจะระเบิดเป็นไงละอารยธรรมจุดไฟในอดีตก็ทีเนี้ยโซเวียตอ่ะก็คือส่งยานอวกาศไปเพิ่มมากกว่าเดิมเพื <S <S ่อแบบว่าลองเอาชนะให้ได้ครับคราวนี้เขาส่งเวินิลา7เจ็ดไปพร้อมกับวิธีคิดใหม่คือถ้าเราบอกว่าอุณหภูมิมันร้อนมากแล้วมันหนาแน่นมากงั้นเราก็ทําให้ผนังยานมันหนาๆล้กันอื ก็ทำให้กระป๋องมันหนาขึ้นใช่ทําให้กระป๋องมันหนาขึ้นซึ่งกระป๋องเขาบอกว่าสามารถรับแรงดันได้มากกว่า500 atm ก็เป็นซุปเปอร์กระป๋อง <Super S 2> อนะครับซุปเปอร์กระป๋องหนาๆนาแล้วก็บอกว่าถ้าบอกว่าอุณหภูมิมันร้อนมากก็เดี๋ยวฉันเปิดตู้เย็นละกันในตัวยานเวเนล่า7เนี่ยเขาได้บอกว่าเขาได้ออกแบบให้ตัวบัสของยานนะครับตัว uh huh. ยานที่เป็นเหมือนเซอร์วิสโมดูลเนี่ย uh uh. มันมีตู้เย็นอยู่ uh huh. คือตู้เย็นที่สามารถฟร uh ีซ huh. ตัวปกรณ์โผล โผบก่อนที่จะส่งมันไปก็คือไหนคุณบอกว่ามันร้อนมากผมก็ทำให้มันผมชอบไปก่อนเลยสร้างสรรค์ครีเอทมากเลยอ่ะก็คือในภาพว่าก่อนก่อนที่จะโยนลงดาวสุกแล้วก็เหมือนก็กดเปิดเปิดแอร์เปิดตู้เย็นก่อนเปิดให้มันให้มันเย็นเย็นแช่แข็งไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยโยนออกไปใช่ค่อยโยนมันลงไปอย่างน้อย o perating temperature ก็อาจจะแบบว่าขึ้นช้าลงนิดนึงแล้วเขาออกแบบอย่างหนึ่งคือตัว air cool ให้มันเป็นทรงกลมทำไมต้องเป็นทรงกลมด้วยคือเราจะเห็นวิายานอากาศอย่างตัว e r s โ v e r ล n c e เวลาลงจอดมันเอาไปแค่จุดที่จะต้องเสียดสีกับบรรยากาศนาบเข้าไป<ช>แต่นี้เราขอถ่ายว่าที่เขาออกแบบให้เป็นทรงกลมอะ่ะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ความร้อนมันจะได้แบบกระจายกระจายกระจายกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ครับอ่าเป็นเพราะว่าเขาต้องการให้มันฝ่าเข้าไปในชั้นบรรยากาศเร็วที่สุดอจะได้ใช้เวลาในชั้นบรรยากาศส่วนบนน้อย จะได้แบบว่าอุณหภูมิไม่ติดลบที่มันโดนฟีดในในตู้เย็นอ่ะอ๋อจะได้มันไปเจอไอ้จุดร้อนเลยร้อนชาอ้าช้าอมันจะได้ร้อนช้าชแล้วไปเจอจุดร้อนเลยเไม่เหมือนกับแบบพวกยานทั่วไปที่เราออกแบบให้มันค่อยๆค่อยๆเ,เข้าไปเพื่อแบบว่ากระจายให้ใช้ฮีตชินในการกระจายความร้อนใช่ซึ่ง <c oughs> ติดลบแปดองศาแล้วก็ทําให้มัน ทรงกลมๆอ้วนๆแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้ตอนเวเนนาสีเนี่ยมันตายตอนที่ก่อนถึงพื้นประมาณสากิโลเมตรดังนั้นก็เลยบอกว่างั้นก็กลางลมตอนสากิโลเมตรเลยละกันวิธีเขาคือเขาบอกว่างั้นก็ทําห่วงเหล็กมานึงละกันเป็นห่วงเหล็กแบบว่าที่ความอุณหภูมิถึง2ององศาปุ๊บมันจะแตกแตกเพื่อให้ลมมันกลางจะได้ชะลอความเร็วในช่วงเวลาที่เราต้องการพอดีทุกอย่างทํางานดีมากเลยเวเนนาสีเอ <7 S 1> เอกแบบมาดีมากออกแบบดีมากคือผมรู้สึกว่าเป็นการออกแบบที่ฉลาดอะซึ่ง ถึงจุดหนึ่งมันทำงานทุกอย่างปกติส่งข้อมูลออกมาแบบเรียวไทม์รีเลย์ผ่านตัวยานเวเนล่าที่มันอยู่ในออปติแล้วยานเวเนล่าเจ็ดก็ตายแต่การตายครั้งนี้มันอยู่ๆมันก็ไม่ส่งข้อมูลกลับมาเพราะว่าเราคิดว่าระบบยูทิปอาจจะขาดหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆกับเวเนล่าเจ็ดครับซึ่งนั่นคือเรื่องที่น่าเศร้าของเวเนล่าเจ็ดแต่ถ้าเราไปดูวิกิพีเดียเราจะเห็นว่าเวเนล่าเจ็ดคือ,อยานอวกาศลำแรกที่แลนดิ้งบนดาวศุกร์<อ>ทำไมถึงเป็นแบบนั้น เพราะว่าเรากลับมาพบว่าหลังจากที่ยาเน่ะมันตายไปแล้วเขากลับมากอ่อเทปใหม่เทปบันทึกข้อมูลนะครับใหม่รอบหนึ่งเขาพบว่ามีสัญญาณน,น้อยเล็กๆถูกส่งมาจากดาวศุกร์ซึ่งนั่นคือยาเมลาจ็ดว้าวมันไม่ได้เสาอากาศมันอนะวันนั้นมันหักจริงแต่ตอนที่มันหักเขาคิดว่ามันน่าจะหักแล้วเอียงมา,มาทางโลกอ,อ๋อพอดี <laughs> ไม่ได้รีเลย์ขึ้นไปข้างบนแต่หักลดลงมาที่ โกคอดีก็เลยมีสัญญาณข้อมูลจากเวเนราเจ็ดทำให้เราพบว่าอุณหภูมิของพื้นผิวอะมันมากกว่า5 0 0รองศาเซลเซียสแล้วก็รู้ว่าความดันบรรยากาศคือ98เท่าของโลกอืก็เลยได้เป็นตัวเลขมาสำหรับวางรากไปสู่เวเนราถัดๆไปถางแม้กระทั่งกับฝั่งอเมริกาได้ซ้ำเนาะใช่ซึ่งอเมริกาถ้าพูดกันจริงจอเมริกาไม่เคยส่งยานอวกาศไปแลนดิ้งเลยถึงแม้ว่ามันจะมียานลำหนึ่งที่ตกกระแทกพื้นแล้วก็ดันไม่พังแต่ว่าเช่่งมันไว้ก่อนละกันมาดูในเวเนราแปด กรต่อซึ่งคราวนี้โซเวียตมาพร้อมกับวิธีคิดใหม่ในการจัดการเรื่องปัญหาความร้อนครับวิธีก่อนหน้าเนี่ยมันดีแหละแต่ว่ามันยังไม่เพียงพอสําหรับการที่จะไปสู้ความร้อนที่าดาวสุกด้วิธีเขาก็คือเราทําด้วยตู้เย็นไม่พองั้นเราใช้เครื่องดูดความร้อนละกันโอเคคือคือถ้าเราพูดถึงตู้เย็นเนี่ยเราทําให้มันเย็นโดยการที่เราเอาให้ข้างในเย็นแช่แข็งข้างในเย็นใช่ปะ่ะแล้วข้างนอกก็ต้องร้อนแต่ประเด็นคือตอนนี้ข้างนอกมันร้อนกว่าข้างใน Uh huh. ซึ่งมันจะมีปัญหาว่าเราจะทํายังไงให้ข้างในอ่ะมันเย็นพอที่อยู่ได้โดยที่ความร้อนข้างนอกมันแอบสอดมาน้อยสุดอ uh huh. ฉนวนมากไปก็ไม่ได้เพราะว่ายานก็จะหนักวิธีเขาก็เลยใช้แร่ตัวหนึ่งครับชื่อว่าล uh ิเทียมไนเตรดลิเทียมไนเตรดเนี่ยคุณสมบัติของมันคือเป็นตัวดูดซับพลังงานความร้อนดีมากเพราะ uh huh. ว่าการเปลี่ยนสเตตร,ระหว่างการเป็นของแข็งกับของเหลวเขาอะ ถึงแม้ว่าอุณหภูมิเขาจะอยู่ที่ประมาณ70องศาก็เปลี่ยนสเตตไปเป็นของเหลวไ้แล้วแต่ว่าพลังงานความร้อนที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนสเตตจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยมันเยอะ3 0 3จูต่อกรัมหมายความว่าทาให้น้ำหนกรัมอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้72องศาอ๋อเขยอะ้าะอันนี้ผมแปลเป็นหน่วยแคลอรี่นะแสดงว่าคุณต้องให้พลังงาน72องศาถึงจะมาเปลี่ยนสเตตได้อะไรอย่างนี้โอเค เฮ้ยซึ่งเฮ้ยชอบอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะมันคือมันดูคิดง่ายแต่ว่ามันถูกรองรับโดยหลักการทางแบบทางเคมีที่เราเรียนกันมาตอน <c oughs> มปลายเรื่องของแบบพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ <c oughs> จากแบบจากสเตนสเตสเตอะ่ะ <c oughs> แล้วมันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องกลไกคือคือตอนแรกที่คุณอิงพูดมาผมนึกแล้วโอเคมันน่าจะในหัวคือคิอคดแล้วอ่ะมันจะต้องมีเครื่องอะไรบางอย่างที่มีการโฟล์มีฮีทไพป์ออกมาแบบนี้แล้วจะต้องมีพัดลมออกมาทางนี้คือคิดแบบ คิดวิศวกรมากเลยแต่ว่าจริงๆมันมีหลักการทางเคมีง่ายๆที่ทําแบบนี้ได้อยู่ใช่แล้วเขาใช้วิธีนี้อ่ะกับเวเนราแปดคือติดไอ้ตัวแท่งเนี้ยไว้ในเวเนราแปดเพื่อให้แบบว่ามันแอบสอความร้อนเข้ามาที่ตรงนี้แล้วยานมันจะได้เย็นอยู่แล้วก็เปิดแอร์ด้วยในยานเลยอย่างเงี้ยคือทาเหมือนเดิมเลยเปิดตู้เย็นก่อนเพื่อเปิดตู้เย็นได้ไหมเปิดตู้เย็นให้ลบแปดก่อนแล้วก็มี้ตัวนี้เข้าไปด้วยเวลาลงไปก็ได้ทํางานได้ซึ่งโชคดีมากที่เวเนราแปดเนี้ยรอดตาย แล้วก็สามารถลงจอดบนดาวสุกได้แบบปลอดภัยผมถามเพิ่มเติมคุณนิงน่าจะตอบเรื่องนี้ได้ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยก็คือทำไมาพวกคอมพิวเตอร์พวกแบบระบบพวกนี้นมันจะมันจะมี operating temperature ของมันอยู่ว่าทำไมาร้อนไปก็แผงวงจรก็ทำงานไม่ได้เย็นเกินไปแผงวงจรก็ทำงานไม่ได้ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีของโซเวียตในเวลานั้นเราใช้หลอดสุญญากาศหลอดสุญญากาศจำเป็นต้องร้อนก่อน เราจะเห็นว่ามันต้องฮีทก่อนเพื่อให้ตัวข้างในที่เป็นเหมือนหลอดไส้อ่ะครับ,รบมาทํางานในการที่จะเปลี่ยนถ่ายตัวเล็กตอนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้ซึ่งมันต้องร้อนแต่ไม่ร้อนเกินไปคือร้อนของมันคืออาจจะแบบร้อยองศาสององศาคือมันร้อนนะแต่อุณหภูมิของดาวสุขมันร้อนไปไส้ก็จะ ไม่อะเขาทำงานไม่ได้เนาะซึ่งซึ่งอันนี้คือเรื่องของโซเวียตเขาจะค่อนข้างเชี่ยวชาญการใช้ตัวหลอดสุญญากาศในการเป็นคอมพิวเตอร์แต่มามองในหมู่เซมิคอนดักเตอร์กันบ้างเซมิคอนดักเตอร์เป็นสิ่งที่ไม่ชอบอากาศร้อนเลยอากาศที่มันชอบคือประมาณแบบเราอยู่อาศัยกันได้ครับแต่ถ้าอุณหภูมิเริ่มร้อนปุ๊บตัวสเตตในการคายประจุเพียนจังชั่นเนาะที่เราเห็นกันแล้วมันจะมีแบบเหมือนตารางที่มันเป็นกราฟในการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนเนี่ย มันยิ่งร้อนปุ๊บสเตมมันจะใกล้กันมากเรื่อยๆแล้วสุดท้ายมันจะกลายเปลี่ยนจากสถานะที่เป็นเซมิกลายเป็นเมทรัลก็คือกลายเป็นเหล็กแสดงว่าก็คือไฟฟ้าไหลผ่านสบายพอร้อนมากๆปุ๊บไฟฟ้าไหลผ่านสบายไอสมบัติที่เราอยากให้เป็น1นึ่งศูนย์อะไรเงี้ยก็ไม่มีกไม่มีแล้วกลายเป็นหนึ่งหมดเลย <c ười> กลายเป็น <c ười> คอนดักเตอร์คอนดักเตอร์ธรรมดาใช่ๆ่เเข้าใจแล้วว่าก็เลยต้องมีออปเปอเรติงเทมเพอเรเจอร์ของมันถูกต้องครับ พูดถึงเวเนราแปดเนี่ยมันคือยาลำแรกที่ไปลงจอดบนดาวสุกได้โดยปลอดภัยแบบปลอดภัยจริงๆส่งข้อมูลกลับมาได้ความดันบรรยากาศโน่นนี่นั่นส่งมาได้แต่เสียอย่างเดียวไม่มีใครเคยเห็นพื้นผิวของดาวสุกเลยเพราะว่าเวเนราแไม่ได้ติดกล้องไปด้วยคือพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเขาคิดไม่ออกว่าจะติดกล้องถ่ายภาพไปยังไงโดยที่กล้องถ่ายภาพมันจะไม่ไหม้มันจะอยู่รอดได้และสามารถถ่ายภาพกลับมาได้ดังนั้นวิธีเขาอะฉลาดกว่านั้นอีกสําหรับโซเวียตผมรู้สึกว่า มันเป็นสารละสิป์มากๆเลยในการ<ะ>ที่ทําให้ตัวกล้องถ่ายภาพมันสามารถถ่ายภาพได้เอาแค่เริ่มจากการแบบเอายาลงไปได้ก่อนเอาเาะมันสารละสิป์มากๆแล้วและนี่คือคุณเอาถ่ายภาพได้อีกจะเห็นว่าในเวเน,นล่าเก้ายาลาใหม่ยามันแบบใหญ่กว่าคุณอีกอะ่ะแล้วทาไมยาต้องใหญ่ขนาดนั้นด้วยผมได้คําตอบแบบง่ายๆคือต้องใส่อกแท่งนั่นแะไ<ะ>อะแท่งลิเทียมไนเตรตเข้าไปแล้วเขาต้องการให้ไม่ใช้ล้มชะลอความเร็ว Oh. อดังนั้นยานก็เลยคุณจะเห็นมีครีบเหมือนล่มขนาดใหญ่อยู่ด้านบนหน้าที่ของมันคือล่มชะลอความเร็วและก็มีอีกตัวหนึ่งคือขาตั้งแอบซอบแรงเพราะว่าการตกของมันจะกระแทกเราไม่ได้มีล่มชะลอความเร็วไงครับเราใช้การแบบแรงต้านอากาศอย่างเดียวซึ่งเรารู้ว่าไอ้พื้นผิวของมันอ่ะมันมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากมากจน มัคือคือมันไม่ใช่อยู่ดีๆทิ้งดิ่งลงไปแลป้วแบบมันจะตกลงไปเหมือนกับโลกมันจะค่อยๆแบบเขาใช้ว่าคขาว่าค่อยๆจมก็ได้นะนึกภาพแบบน้ำแข็งค่อยๆไหลลงสู่ก้อนแก้วอะไรประมาณเนี้ยมันจะภาพอารมณ์ประมาณนั้นมันจะไม่ได้ตกปึง้งลงไปเลยอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่ร้มชฉลความเร็วด้วยเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีชีวิตรอดบนพื้นผิวให้ได้มากที่สุดอืมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าไอ้ชั้นบรรยากาศมีอะไรบ้างดังนั้นตอนเนี้ยเราต้องการให้มันมีชีวิตรอดบนพื้นผิวให้หนานที่สุดดังนั้นก็เลยต้อง หาทุกวิธีทำให้มันเร็วรีบๆลงไปให้ถึงเร็เวที่สุดใช่ไม่น่าเชื่อครับว่าตัวเวเนล่าเก้าเนี่ยสามารถอยู่บนพื้นผิวได้นานถึงห้าสิบานาทีและถ่ายภาพกลับมาได้กล้องถ่ายภาพนี้เขาออกแบบได้ฉลาดอีกแล้วคือตัวเซนเซอร์ถ่ายภาพเนี่ยมันอยู่ในยานนะไม่ได้อยู่นอกยานเหมือนแบบเวลาคุณเห็นกล้องถ่ายภาพก็คือแบบเซนเซอร์กับเลนส์ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันเนาะแต่วิธีการของเขาคือเขาใช้เลนส์ที่ทําจากควอตทนความร้อนอ๋อนนกภาพบ,บอกแล้ว แล้วก็ใช้ p พรีโอสโคปไอ้กล้องไปเลยกล้องเรือดำน้อำอะ<า>ครับแบบนั้นในการสะท้อนแสงเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วมันเข้ามาลึกด้วยนะแล้วทีนี้เขาก็ติดตั้งมอเตอร์ด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าสแกนภาพ360วองศาอ๋อ <laughs> เราจะเห็นว่า ตัวยานเวเนล่ามันเป็นภาพแบบพาโนรามาพาโนรามาใชยตรใ่ลอบยานใช่ไหมครับผมสงสัยเรื่องนี้มานานมากว่าเป็นถ่ายพาโนรามาได้ยังไงใช่ไหมจนจนแบบจนมาฟังคุณอิงเล่าผมเข้าใจเลยว่าอ๋อใช้เป็นเพลย์ริโอสโคปแล้วก็หมุนกวาดไปเรื่อยกวาดไปเรื่อยแล้วเขาบอกว่าตอนตกกระแทกเนี่ยบางทีฝุ่นมันเลยหินนะอัดกระแทกเลนกล้องได้ดังนั้นแล้วเขาเลยมีตัวฝาครอบเลนไว้ก่อนแล้วพอถึงพื้นปุ๊บดี่ดเลยประเด็นคือเวเนล่าเก้ามันดิกดออกแค่อันเดียว อีกันหนึ่งร้อนเกินติดไม่ออก oh. ก็จะแบบมาถ่ายรูปได้จริงๆคือแบบเวเดล่าสิบเอ็ดแล้วอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวกล้องอะ่ะมันเขาเรียกว่างดีครับไม่ได้บอกว่ามันจะทางานได้ในอ<ะ>ุมที่มากถึงห้าร้อยองศาเซลเซียสแล้วคุณคิดดูดิว่าอยู่ได้นานถึงห้าสิบนาทีอะ่ะ oh. ส่งข้อมูลกลับมาได้อีกน่าทึ่งมากมันน่าทึ่งมากโซเวียตเหมือนแบบเป็นคนที่เก่งแล้วในการส่งยานอวกาศไปลงบนดาวศุกร์แล้วอยู่รอดได้ใช่ซึ่งอเมริกันไม่เคยคิดแม้แต่จะทําแต่คือแบบแต่คือบอกได้เลยว่า ดาวดาวสุกนี่คือมันเจ๋งจริงๆให้<ด>คุณอิงเล่าให้จบก่อนเดี๋ยวเราจะสรุปประเด็นอะไรบางอย่างให้ฟังหลังจากที่ได้ฟังตอนนี้ได,ได้ได้ได้ทีนี้เวเนราสิบสี่อ่ะมันถึงสิบสี่เลยนะแล้วก็มีเวก้าหนึ่งเวก้าสองอีกที่ส่งยานพร้อมกับบอลลูนฮีเลียมครับอ่าที่ผมชอบมากเออบอลลูนฮีเลียมแต่เสียดายอย่างเดียวคือบอลลูนฮีเลียมตรงนั้นอ่ะมันไม่มีกล้องถ่ายภาพไปเลยผมคิดว่าถ้ามีกล้องถ่ายภาพเนี่ยคงเท่น่าดูเลยอ่ะมันคือ first flight บนดาวดวงอื่นก่อนอินจิเนียิตีใช่ แต่แต่ไม่นับเป็น power fly ไงไม่นับเป็นแบบไม่นับว่ามีเครื่องยนต์ติดอะไรเงี้ยแต่มันคือปล่อยบุ้งขึ้นมาเขาบอกว่าข้อมูลของเวก้าที่อยู่ถ้าเป็นวันเลยนะห <c oughs> มายถึงว่าตัวบอลลูนที่มันแคบสุะปล่อยออกมาอยู่เป็นวันเลยนะซึ่งผมรู้สึกว่าจะอยู่ได้แค่เป็นวันแต่ว่ามันลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศสูงครับที่อุณหภูมิมันใกล้เคียงกับโลกดังนั้นก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่ที่จะอยู่ได้ แต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็แปลกอยู่ดีเพราะว่าบนดาวศุกร์เนี่ยมันมันน่าจะมีลมแรงฝนกรดอะไรแบบนี้อยู่เวลานาฬิเป็นยานอาวกาศลำแรกและลำเดียวของโซเวียตครับที่ติดตั้งไมโครโฟน<อ>กับอีกอุปกรณ์หนึ่งคือเครื่องวัดแผ่นดินไหวแล้วก็สว่านเจาะเซสิโมมิเตอร์แล้วก็ดูเลอร์ซึ่ง,ง,งเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็มีเสียงของสว่านเจาะด้วย นะครับที้ผมว่าอันเนี้ยเท่กว่าไอ้ไอ้อะไรนะชาวเผ่าบนดาวสุกเยอะเลยเ <c oughs> ผ,ผ่าบูชายันบนดาวสุกอ่ะผ,ผมว่าถ้าเกิดมันเจอเผ่าบูชายันเผ,ผ่าไฟบนดาวสุกผมว่ามันเท่กว่านี้เยอะเลยนะ <c oughs> อาจจะแบบมีการส่งข้อมูลครั้งแรกกลับมา <c oughs> ในช่วงการสำรวจ ช่วงเวียนาเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมันมีการพบหนึ่งซึ่งย้อนกลับมาที่อัชเชนไลท์คือเราพบว่ามันมีแสงบางอย่างเกิดขึ้นที่ด้านหลังของดาวศุกแสงเหมือนวับ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 นักวิทยาศาสตร์ของโซเวียตในเวลานั้นเลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่ดาวสุกร์จะมีฟ้า,ฟาผ่าฟ้าผ่คิดเหมือนกันใช่ซึ่งถามว่าโอเคถ้าเป็นฟ้าผ่าจริงเป็นไปได้ไหมที่ฟ้าผ่าตรงนั้น่ะ จะเป็นอนเช่นไลที่เราพูดกันเมื่อ,อ,อกี้เออจริงแล้วคุณคิดว่าไงผมว่าเป็นไปได้แต่ว่าตอนที่เจอเราเราเจอวาบหรือว่าเจอแบบอยู่เป็นวันอยู่เป็นวันแต่ถ้าอยู่เป็นวันเนี่ยก็ก็อาจจะอาจจะสามารถอธิบายได้ในเชิงที่ว่ามันเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สอะไรบางอย่างจนแก๊สนั้นเข้าไปอยู่ในในสเตตอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้มันมีพลังงานมากกว่าจนมันสามารถปลดปล่อย อิเล็กตรอนอะไรออกมาแล้วก็เกิดเป็นเชลีเอคชันั่นอะไรบางอย่างได้ไหมอันนี้คือคิดคิดแบบไปไกลมากเลยนะไปได้เออซึ่งข้อเสียคือคนตอนนั้นคิดอย่างนี้เหมือนคุณจริงๆแต่ไม่ได้ว่ะเออคือ,อผม,มเสียใจมากเลยมันไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพลังงานเยอะขนาดน,นั้นคือต้องฟ้าผ่าคือหนึ่งพันครั้งต่อวินาทีออแล้วต่อเนื่องทั้งวัน <laughs> <laughs> เขาบอกว่ามันจะเยอะกว่าโลกมากเลยนะถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาออในในชช้นบรากาศของดาวศุกร์ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ถูกอ๋อเมื่อกี้ผมจะ พูดว่าฟูออเลเซนมันเป็นปรากฏการณ์ฟูออเลเซนซึ่งซึ่งไม่ถูกแต่แต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันเดี๋ยวผมอธิบายฟังต่อว่าแอชเชนไลท์เนี่ยมันจะอยู่ในทุกๆกการสํารวจดาวศุกร์หลังจากนี้แอชเชนไลท์เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งที่คล้ายสุดในทุกวันนี้ตอบได้คืออาจจะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์โซลาร์แม็กซิมัม<อ>แล้วเกิดปฏิกิริยาบางอย่าง<อ>กับชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เพราะว่า มีพัทเทิ n บางอย่างที่พบแอนเช Light ใกล้เคียงกับ Solar แอคทิวิตแต่ก็ไม่เสมอไปอีกคือเราก็พบแอนเชนไลท์เรื่อยๆพูดอย่างนี้ดีกว่าในหลายๆโอกาสแต่ว่าแอนเช Light เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบแรนด o มมากเลยอะแต่จำนวนทั้งหมดที่เจอมาทั้งหมด456ครั้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันประหลาดแล้วผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้เรื่องหนึง่งว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่เราเห็นมันคืออินเฟลต์คือมันเป็นช่วงในขึ้นอินเพราะว่า อย่างยานปาเกอร์โซล่าโพอย่างเงี้ยมันเข้าไปเฉียดในด้านคืนของตัวดาวศุกร์แล้วมันมีภาพภาพหนึ่งกลับมาคือภาพที่เห็นพื้นผิวของดาวศุกร์เลยผ่านการใช้กล้องอินฟราเรดของตัวปาเกอร์โซล่าโพะครับอ๋อกล้องอินฟราเรดของมันก็คือเห็นเป็นว่าตรงเนี้ยเป็นที่ราบสูงครับที่เรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆการสำรวจดาวศุกร์มันมันมีปิศายเยอะแต่เราแค่ไม่ได ให้ความสนใจกับมันขนาดนั้นเนอะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าอย่างไอเช่นไรที่ผมพูดมาเกิดจากอะไรก็ไม่รู้แล้วเมฆสีดําอีกคือในช่วงหนึ่งที่ที่มันมีข่าวเรื่องตัวฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์อันนั้นก็คือแบบว่าคนเริ่มหายกันว่าเราควรกลับไปสำรวจดาวศุกร์ไหมเพราะว่ามันตอไม่ได้ว่าจะมีชีวิตอยู่บนดาวศุกร์นะจริงๆแล้วไอ้ตัวยูวีที่เราเห็นเมฆมันเป็นสีดําเนี้ยมันอาจจะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่สังเคราะห์ แสงยูวีเป็นอาหารหรือปา่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมนเลยแบบว่าจะไม่รว้ปิศนาดังนั้นผมรู้สึกว่าจริงๆดาวศุกร์มันเป็นดาวที่แบบว่าใช่น่าศึกษามากมากนะซึ่งมันมีตอนหนึ่งที่ผมเคยเคยถกประเด็นเรื่องเนี้ยกับคุณปาตอนนั้นนะชื่อว่าทําไมดาวศุกร์ถึงหน้าไปสํารวจแล้วแล้วผมก็เล่าประมาณนี้นี่แหละว่าจริงๆแล้วอะดาวศุกร์มันเป็นดาวที่เรามองข้าม เพราะว่าเราจะไปโฟกัสที่ดาวอังคารกันมากกว่า <ừ. S 1> ซึ่งดาวอังคารน่ะความน่าศึกษาของมันนะโอเคมันอยู่ที่เรื่องของธรณีวิทยาว่าในอดีตมันเคยมีน้ําแล้วน้ําเหล่านั้นมันหายไปได้อย่างไรดังนั้นการสำรวจดาวอังคารน่ะมันจะเป็นในลักษณะของแบบเหมือนนักธรณีวิทยาไปขุดเจาะไปพยายามจะเอาหินกลับมาไปพยายามดูร่องรอยน้ําซึ่งสําหรับบางคนน่ะจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่ออย่างเราเองอะ่ะเราถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่เราชอบดาวศุกร์มากกว่าตรงที่ว่ามัน มันมีความแอคทีฟสูงแล้วมันมีปริศนาอะไรหลายอย่างอะแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเชิญชวนในการไปสำรวจมากกับอีกตอนหนึ่งที่ที่เคยหยิบยกมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องว่าดาวศุกร์อะเป็นดาวดวงแรกที่มนุษย์บินขึ้นจากดาวได้โดยใช้บอลลูนในโครงการเวเนราที่เราพูดถึงนี่แหละก็เป็นตอนที่ทําขึ้นมาเพื่อเล่าว,ว่าตอนนั้นมันมีเรื่องของอินเจนิวิตีใช่ไหมครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ไปบินบนดาวบางังคารแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นอะมนุษย์อะ ใช้บอลลูนในการสำรวจไม่ใช่แค่ในอวกาศนะแต่ว่าโลกมาตั้งนานแล้วอ่ะในการใช้ความดันของอากาศในการยกตัวเองขึ้นมาความหนาแน่นของอากาศในการยกตัวเองขึ้นมาจากพื้นได้แล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในดาวดวงอื่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะก่อนที่พี่น้องตระกูลไรท์จะจะัดประดิษฐ์เครื่องบินได้อ่ะก่อนหน้านั้นเขาก็มีบอลลูนกันตั้งนานแล้วนึกออกใช่ไหมเนี่ยคือความชอบของเราที่มีท,มที่มีต่อดาวสุขและเราอ่ะ ไม่ค่อยมีเรื่องนี้มาสอนกันในหนังสือเรียนเลยเพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสไปที่ดาวองคานโฟกัสไปที่โอเคดวงจันเพราะว่าเราเคยไปดงจันรใช่ไหมแล้วเราก็โฟกัสไปที่ดาวองคานจริงๆดาวพุธก็น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างเช่นเพิ่งไปรีเสิร์ชเรื่องหนึ่งมาเขาบอกว่าดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์ที่มีแกนกลางใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบแบบมวลทั้งหมดเลยนะใหญ่มากคือกินมวลทั้งหมด5 7็ดเซของน้ําหนักดาวซึ่ง บนโลกเราไม่สามารถเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้ใช่ไหมครับหรือดาวพุธมีสารแม่เหล็กได้ยังก็ไม่รู้แล้วยังมีปิศายเยอะมากเลยในการที่ทําไมเราไม่ไปสารวจดาวพุธเหตุผลง่ายๆคือมันส่งไปยากค,ครับต้องใช้พลังงานเยอะดาวศุกร์ส่งไปยากไหมไม่ยากอแต่ว่าไม่น่าสนใจพอถามว่านาซาก็ส่งยานจํานวนมากนะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นโครงการระยะยาวครับอย่างเช่นเจฉริยะเนี้ยก็คือโครงการระยะยาวในการทําแมพของตัวดาวศุกร์ ซึ่งทุกวันนี้เราก็ใช้แมปของตัวแมกเจอร์แลนด์ด้วยซ้ำในเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดของตัวพื้นผิวซึ่งข้อมูลก็ตั้งแต่แบบยุค9 0แล้วอะดังนั้นในอนาคตเราก็เลยเห็นโครงการใหญ่อย่างเช่นโครงการดาวินชีนะครับที่จะไปสำรวจดาวศุกร์แล้วก็ตัวจริงๆตัวอ็นวิชชั่นของของอีซ่าเองเนี่ยก็ก็เรียกได้ว่าเข้ามามีบทบาทเยอะมากเลยเนาะดังนั้นในอนาคตเราก็อยากเห็นการไปสำรวจดาวศุกร์กันเยอะๆนะจ๊ะเราก็อยาก เห็นวิธีในการแบบว่าเอาชนะความร้อนเอาชนะความร้อนใหม่ๆเอ้ยผมว่าวิธใีให้เรื่องนี้นี่คือเก่งมากนะมมมผมว่ามันต้องถ้าเราถ้าเราพยายามจะเข้าไปในบรรยากาศของดาวสุกอีกอะเราว่าผมว่ามันต้องได้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆออกมานะที่แบบเป็นเกี่ยวกับการจัดการด้านพลังงานความร้อนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเทคโนโลยีพวกนั้นก็จะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราใช่เป็นไงบ้างคุณเต้นวันนี้สนุกสนุกเป็นตอนที่ยาวนานมากแต่ว่าชอบ <c oughs> ชอบจริงๆจริงๆอะ เราเล่าเรื่องดาวสุขมาเยอะแล้วแล้วเ,เราก็เหมือนกับพยายามจะเอาดาวสุกไปเล่าให้คนหนึ่งฟังอะแต่พอได้มาเป็นผู้ฟังบ้างเอาข้อมูลของคุณอิงมาเล่าให้ฟังซึ่งคุณอิงก,ก็เคยเขียนหลายบทความเนาะทางเรื่องเมฆสีดำบนบนบนดาวสุขอันเนี้ยก็จําได้ว่าเขียนมานานมากแล้วแล้วก็เป็นเนื้อห,ห,หนึ่งในบทความที่เราชอบมากก็ดีครับอยากชวนทุกคนมาสํารวจดาวสุกกันเยอะ ก็สำหรับใครที่ต้องการติดตามพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทาง thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ช่อง YouTube ของ thaipbspodcast ครับกับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ผมเต้นนัฐนนท์ดวงสุงเนินครับผมอิงเจรศิ์อัศวักุะครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH